สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับความเคลื่อนไหวนะครับวงการวอลเลย์บอลล่ะครับซีวีลีกครับสัปดาห์ที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเหล่าบรรดานักกีฬาจากอินโดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยเดินทางกันมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันที่นครราชสีมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวแข่งกัน9 10 11นี้นะครับเพื่อจะวัดกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในสนามที่2นั่นเองซึ่งสนามแรกก็แน่นอนอย่างที่ติดตามกันมาทีมชาติไทยของเราครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับอ่ะแต่ถ้าพูดถึงเวียดนามเนี่ยมาแล้วนี่ไงตู้เย็นโอ้โหเขาไม่สนนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยจะเป็นแบบไหนบนโลกโซเชียลออนไลน์แต่ที่สำคัญคือตู้เย็นคือผู้หญิงครับนะฮะโอ้โหนี่ครับเดินทางมาแต่ว่าขาดทานที่ทานทุยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ในสนามที่2ซึ่งก็ต้องบอกว่าถอนตัวไปนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเวียดนามจะเป็นยังไงแต่ว่ากระแสก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้เหมือนเธอจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าพวกเขาครับเวียดนามเนี่ยมองว่าสาวไทยไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วและพวกเขาสามารถลดช่องว่างในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามได้นั่นเองนะครับมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาติดตามนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับเนี่ยแหละครับก็เป็นสีหน้าสีตาของบรรดานักกีฬานะครับในทีมชาติต่างๆเนี่ยครับเดินทางมาถึงนะฮะก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะครับมันใกล้ๆแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากที่ลงสนามในสนามแรกมาเนี่ยเล่นที่เวียดนามนะครับก็ต้องบอกแหละครับว่าเวียดนามขาดกำลังหลักไปแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของทรานทิทานทุยต้องไปเล่นที่ตุรกีนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนอินโดนีเซียก็นำมานะฮะโดยนักกีฬาตัวหลักๆนะครับเมกวัตตีนะฮะซึ่งสนามแรกเนี่ยเธอก็ต้องบอกว่าสภาพทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากเขาเปิดเผยมานะครับอินโดเนี่ยไม่ได้ซ้อมร่วมกันมานะครับมีการเปิดเผยมาก็เลยทำให้ฟอร์มการแข่งขันเนี่ยหลายๆอย่างไม่ดีนะฮะซึ่งทำให้ผลการแข่งขันไม่ออกมาเป็นอย่างที่คิดแต่เวียดนามเนี่ยสีหน้าสีตาเป็นไงครับยิ้มแย้มนะครับแต่ละคนนะครับ เดินทางมาถึงก็เป็นงานหนักแหละเป็นงานหนักแหละแต่ก็ต้องบอกกันนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้ให้กับสาวไทยไปเนี่ยนะครับถึงก็นอนไม่หลับนะฮะคือต้องบอกว่าก่อนจะเดินทางมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนักกีฬานี่เครียดเหมือนกันนะโอ้และข่าวในเวียดนามก็ตีข่าวกันข่าวใหญ่เลยนะครับว่าเกือบจะชนะไทยแต่สุดท้ายก็แพ้เหมือนเดิมนะครับและนักกีฬาเนี่ยก็มีความล้านิดนึงนะครับโดยเฉพาะตู้เย็นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้นี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดเลยทำแต้มไปถึง41แต้มบ้าไปแล้วเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมด้วยโอ้โหแต่อีกฝ่ายนึงนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเกินไปนะครับทางฝั่งของไทยแฟนคลับของไทยก็บอกว่านี่มันแข็งแกร่งเกินผู้หญิงไปเยอะนะครับน้ำหนักในการตีน้ำหนักโอ้โหในการฟาดมาเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่แล้วครับส่วนคอมเมนต์จากทางเวียดนามเนี่ยบอกว่าขอให้สตาฟโค้ชและทีมงานแล้วก็นักกีฬาเนี่ยนะครับนำโดยเหงียนต่วนเกียดนะครับ เดินทางโดยสวัสดีภาพมีความมั่นใจโชคดีมีชัยนะครับหวังว่าสาวๆของเราจะมีความสุขนะฮะแล้วก็สุขภาพที่ดีนะมั่นใจนะพยายามเต็มที่นะทุกคนหวังว่าจะไปเมืองไทยและเอาชนะกลับมาให้ได้นะครับทางด้านของตู้เย็นเล่นดีมากนะครับขอให้ประสบความสำเร็จแต่เขาบอกว่าทานที่ทานทุยเนี่ยฟอร์มดรอปไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็ตามนั้นนะถ้าใครได้เห็นนะครับแต่นี่มาดูแล้วมากินขนมมาซื้ออะไรของตามสนามบินกินเนี่ยนะฮะนักกีฬาเขาบอกว่าขอให้สาวๆเวียดนามนะครับสู้เต็มที่มั่นใจนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับจากทางเวียดนามเขานั่นเองนะฮะส่วนโค้ชเหงียนต่วนเกียดเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเขาให้สัมภาษณ์นะครับนักข่าวก็ไปถามว่าคุณประเมินผลงานทีมวอลเลย์บอลเวียดนามในสนามแรกอย่างไรนะครับซึ่งโค้ชเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างกระหำศึกหนักมากนะแต่ว่าออกไปเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณนะครับในการที่อยากจะชนะหลังจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งขันติดกันหลายรายการทำให้ทีมเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีต้องสู้อีกแบบนึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการแข่งขันรอบสุดท้ายกับไทยมันเป็นการ เปลี่ยนตัวนะถ้ามีการเปลี่ยนตัวเนี่ยสูญเสียเหมือนกันนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ต้องแข่งอยู่นะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีคุณภาพที่สูงกว่าเวียดนามเขาก็ยอมรับแต่ถ้าถามว่าลดช่องว่างได้ไหมก็ลดช่องว่างได้นะครับคือไทยเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เก่งเหมือนเคยแล้วไงนะฮะคือเมื่อก่อนมันเก่งแบบสู้ไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเก่งแบบสู้ได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเขาจะตามชนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถทำได้แต่มันคงไม่ใช่แบบโอ้วันนี้ชนะพรุ่งนี้ชนะนะครับแต่ว่าระยะความห่างนะฮะของสาวไทยกับสาวเวียดนามมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนยังมองว่าจุดด้อยนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยมันคืออะไรและในความเห็นของโค้ชเนี่ยเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เวียดนามไม่ชนะไทยสักทีนะฮะเขาก็บอกว่าความสามารถวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามในการไล่ล่าแชมป์เนี่ยนะครับก็ในสนามที่1ค่อนข้างดีแต่ในบางครั้งมันขาดแบบจิตวิทยาประสบการณ์นะครับเห็นข้อผิดพลาดเยอะโดยปกตินัดชิงเนี่ยไทยจะมีผู้เล่นที่กล้าหาญแล้วก็หลบเลี่ยงความผิดพลาดนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าไทยผิดพลาดเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเวียดนามเองนะครับที่ปิดเกมไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญทุกคนอ่อนล้าแล้วก็ไปใช้งานแต่ตู้เย็นเยอะตบไปแบบโอ้โหชนิดกระจายเลยนะครับก็เลยทำให้เรื่องของพละกำลังมันก็ถดถอยไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เวียดนามเนี่ยไม่สามารถเอาชนะไทยได้นะเขาก็ว่ากันมาอย่างนั้นคือถ้าจะไปดูจากวิเคราะห์ของฝั่งเขาเนี่ยเขาวิเคราะห์ยังไงนะครับส่วนผู้เล่นอย่างเหงียนอันเนี่ยนะครับได้รับการวิจารณ์มากมายนะครับว่าเล่นไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโค้ชเขาบอกว่าไม่ได้โทษผู้เล่นนะเขาก็ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์ก็อยากชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เล่นไทยเขาก็เสิร์ฟดีนะแล้วก็เล่นได้ดีนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่เรื่องของจิตใจมากกว่านะแล้วก็คงจะต้องมาลุ้นเอานะครับในเกมต่อเกมขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าแน่นอนแหละว่าเวียดนามก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นตลอดทัวร์นาเมนต์ว่าสามารถที่จะสร้างนักวอลเลย์บอลใหม่ๆพัฒนาก้าวหน้านะครั้งต่อไปก็จะสามารถพัฒนาและแก้ไขให้มันดีขึ้นได้นะครับอ่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันเล่นในประเทศไทยนะเป้าหมายของพวกเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าทีมไทยก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วพวกเขาจะระวังมากขึ้นหลังจากจบสนามแรกนะครับพอมาสนามที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยากขึ้นเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพความกดดันมันก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผู้เล่นเวียดนามมีให้เห็นก็คือความสามารถแล้วก็ยืนยันได้ว่าช่องว่างระหว่างวอลเลย์บอลเวียดนามและวอลเลย์บอลไทยมันไม่ได้กว้างเหมือนเดิมแล้วมันแคบลงมาแล้วแต่เป้าหมายจริงๆคือหวัง4เกมปีหน้านะฮะว่าเขาจะเป็นแชมป์แน่ๆนั่นเองนะครับอ่ะส่วนทานที่ทานทุยเนี่ยที่ไม่ได้มานะครับก็มีตัวผู้เล่นทดแทนอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้นำตัวผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามเนี่ยมาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คนที่ยังอยู่ก็คือตู้เย็นนะครับบิชตู้เย็นนะฮะแล้วก็ยังสร้างความลำบากอกลำบากใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยส่วนจะทำได้กี่แต้มมากที่สุดจะตีทะลุ50แต้มเลยไหมคงจะต้องติดตามดูกันจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีแต่เขาเนี่ยแหละฮะที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดเลยโดยที่ทีมชาติเวียดนามไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าหากว่ายังใช้งานได้แล้วก็สามารถทำแต้มให้ได้มันก็ไม่ติดอะไรนั่นเองนะครับสำหรับพวกเขานะแต่สำหรับทีมชาติอื่นๆก็คงจะต้องบอกว่าแม่เป็นอะไรที่อึดอัดลำบากใจเหลือเกินนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมติดตามเชียร์กันด้วยนะครับ9:10-11แข่งเวลา18:00 น.นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ